พอเอาออกมาจากแก้วแล้วเนี่ยคือมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่นุชจะใส่ไปให้หมดเลยนะครับนี่อุ้ยสวัสดีครับพี่นุชครับสิกนุชครับช่วงนี้นะครับมันมีกระแสการเอาไข่มุกนะครับหรือว่าชาไข่มุกนะครับมาทำอาหารกันนะครับแล้วแต่ว่าจะเอามาดัดแปลงทำอะไรนะครับก็มีหลายๆช่องในเขาทำกันไปแล้วนะครับแต่ว่าช่องเราเนี่ยช้าเหลือเกินนะครับมีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์ขอมาเยอะมากเลยว่าให้พี่นุชเนี่ยเอาไข่มุกนะครับเอามาทำอาหารให้ดูวันนี้ก็เลยจะเอามาจัดให้นะครับก็ไปหาซื้อไข่มุกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไปซื้อไข่มุกแล้วก็ขอซื้อแต่มุกเข้ามานะครับอันนี้2ล้านรวมกันได้มาประมาณเท่านี้น่าจะพออยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะทำเมนูที่พี่นุทำได้ถนัดที่สุดนั่นคือทอดไข่นะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากหมูสับเป็นไข่มุกแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่คือไข่มุกนะครับเดี๋ยวเราจะเทออกมาที่จานแล้วกันนี่เยอะนะครับเนี่ยคือไปซื้อที่ตลาดนัดมานะครับเราขอซื้อแต่ไข่มุกมานะครับทุกคนนี่ครับโหก็เดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูที่เขากำลังฮิตกันนี่แหละคือเอาไข่มุกเนี่ยมาทำนะครับเห็นหลายๆช่องทำมาแล้วแหละแต่ไม่คิดว่าช่องเราจะได้ทำนะเนี่ยแต่ในเมื่อน้องๆขอมานะครับก็จัดให้อุ้ยพอเอาออกมาจากแก้วแล้วเนี่ยคือมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนดูดิลูกมันจะติดกันนะครับนี่ครับยื้อๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับนี่ครับไข่พี่นุเตรียมไว้แล้วนะครับฟองที่1ฟองที่2ครับ3เอาให้หมดเลยแล้วกันครับยังไงก็กดไลค์ให้พี่นุด้วยนะครับเพราะว่าพี่นุเนี่ยทำตามคำขอน้องๆเลยครับเนี่ยสำหรับน้องๆที่ขอมาทุกคนตอนนี้เราได้ไข่ทั้งหมด6ฟองแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะเอาไข่มุกเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะอุ้ยเอาแล้วครับตอนนี้ไข่มุกก็เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวพี่นุชจะใส่ไปให้หมดเลยนะครับนี่โอ้ตอนนี้แบบเต็มถ้วยเลยนะทุกคนครับต่อไปเดี๋ยวทำการเจียวไข่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับทำให้ไข่แดงนะครับกับไข่มุกมันผสมกันนะครับโอ้เอาแล้วครับตอนนี้ดูแล้วน่าจะต้องใช้กระทะอันใหญ่นะครับเนี่ยเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากแล้วตอนนี้เหมือนไข่มุกมันจะขึ้นมาชัดขึ้นนะครับทุกคนดูจากหน้าตาแล้วมันน่าจะอร่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมีการปรุงนะครับครับมันเริ่มเข้ากันแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่พริกไทยสักนิดนึงเหมือนจะให้มันมีกลิ่นหอมของพริกไทยนิดนึงนะครับโอเคคือใส่ให้หมดอ่ะเผื่อจะได้สปอนเซอร์สักยี่ห้อนึงอันนี้ก็ซอสภูเขาทองนะครับสำหรับช่วงที่รอน้ำมันร้อนนะครับขอบคุณน้องๆที่แนะนำมามากเลยครับสำหรับเมนูที่ให้พี่นุ๊กนะครับเอาไข่มุกเนี่ยมาทำอาหารให้ดูก็พี่นุ๊กก็ทำได้แบบทอดไข่นะก็เอาง่ายๆแล้วกันนะครับก็ถ้าอยากให้ทำอะไรอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้พี่นุ๊กคนละ1ไลค์นะครับโอเคตอนนี้น้ำมันมันเริ่มร้อนแล้วพี่นุ๊กคิดว่ามันน่าจะพอได้ละเดี๋ยวเราลองเทสน้ำมันก่อนนะครับโอเคน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วเอาละครับหุ่นเหมือนน้ำมันมันจะน้อยเลยอะดูจากปริมาณไข่แล้วอะเดี๋ยวเราต้องเบาแก๊สนิดนึงนะครับเอาละฮะเดี๋ยวพี่นุชจะเทลงไปแล้วนะครับดูพร้อมกันอุ้ยอู้เอาละทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องคนให้มันออกไข่มุกไปทั่วๆก่อนนะครับรู้สึกว่าเราจะทำปริมาณใหญ่เกินไปนะครับโหตอนนี้แบบกลิ่นหอมออกมาเลยนะครับนี่นะครับไข่มุกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่มุกแบบกระจายไปให้ทั่วๆดูแล้วเราจะกลับไข่ได้ยากมากเนื่องจากว่ามันใหญ่มากเลยนะครับใต้ล่างเนี่ยคือมันเริ่มมีบางส่วนที่ไหม้แล้วนะครับเนื่องจากว่าไข่มันใหญ่ไปเห็นปะเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำมันลงไปข้างล่างเพื่อช่วยนะครับเราจะต้องกลับบางส่วนก่อนละตอนนี้ไม่ได้มันใหญ่ไปมากๆจะรอดโอ้ยไข่มันจะเละหรือเปล่าแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราต้องกลับบางส่วนแล้วครับทุกคนโอ้โหคือตอนนี้มุกเมิร์กเละหมดแล้วครับโอ้โหคือมันกลับไม่ได้เนื่องจากน้ำหนักนี่ครับอะแต่กลิ่นเนี่ยหอมมากหอมสุดยอดใช้ได้แล้วตอนนี้คือแสงจะหมดอีกแล้วนะครับคือเรากลับทั้งแผ่นไม่ได้แล้วก็ต้องกลับนี่ครับมากขึ้นเลยนะครับตอนนี้คือไข่เริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวพี่นุชจะเริ่มตักขึ้นมาใส่ชามคือตอนนี้ไข่มันไม่เป็นแผ่นนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับ
ไม่รู้จะตักตรงไหนก่อนเลยตอนนี้ไข่มุกเหลืออยู่ข้างล่างเต็มคือมุกก็เยอะแล้วก็ไข่ก็เยอะนะครับคือหน้าตาอาจจะไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่ครับแต่รสชาตินี่ต้องลองไปดูอีกทีนึงตอนชิมครับนี่ครับทุกคนแล้วนี่ก็คือไข่เจียวไข่มุกครับแล้วก็ตอนนี้พี่นุเตรียมข้าวเปล่ามาแล้วนะครับที่จะกินกับไข่นะครับโอเคเดี๋ยวพี่นุลองชิมเลยนะครับคือดูหน้าตามันก็คือมุกเราเยอะมากนะฮะนี่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองกินไข่เปล่าๆก่อนแล้วกันครับเหมือนเราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแต่ว่ามันจะหวานๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไข่มุกเนี่ยมันหวานนะครับมาต่อไปเดี๋ยวเราจะกินกับข้าวนะครับพี่นุ๊กเตรียมข้าวสวยไปแล้วนะครับตักไข่มุกเลยคราวนี้ไข่กับไข่มุกเลยครับนี่ครับขอใช้ซอสช่วยด้วยนะครับนี่ครับหิวข้าวด้วยครับรสชาติของไข่เนี่ยมันก็จะมีความหวานนะครับแล้วก็ไข่มุกเนี่ยมันเป็นรสชาติเดิมเลยนะครับก็คือมันจะมีความหนึบหนึบแล้วก็มีความหวานเหมือนตอนที่เรากินชาไข่มุกในแก้วเลยนะครับทุกคนพี่นุก็ใส่ซอสเข้าไปเพื่อช่วยเพิ่มรสชาตินะครับถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบไข่มุกเนี่ยก็เอามากินได้เหมือนกันนะครับจริงๆมันน่าจะเอาไปผัดกะเพราได้ด้วยนะครับเนี่ยหรือว่าจะเอาไปใส่กับมาม่าอะไรงี้ก็น่าจะได้เหมือนกันสำหรับคนที่ชอบไข่มุกแบบเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับอยากรู้เหลือเกินว่าใครเป็นคนแรกที่เอาไข่มุกเนี่ยมาทำอาหารนะครับทุกคนโอเคสรุปเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับให้ผ่านแล้วกันมันสามารถเอามากินได้เพราะว่ามันก็มีรสชาติหวานนะครับแล้วก็มีความหนึบ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 อยู่ในไข่ทำให้ไข่นะมีอะไรแปลกใหม่นะครับก็ให้ผ่านแล้วกันครับใครที่จะไปทำลองกินดูนะครับก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณน้องที่แนะนำมาด้วยอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ